องพักกลางวันนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนปี2563ครับครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมผมมีโอกาสได้ขับรถให้กับหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยงานราชการเนี้ยจะมีการเขาเรียกว่าไปตรวจสอบบัญชีครับผมตรวจสอบบัญชีตามสหกรณ์ต่างๆอันนี้ก็พูดไปมันก็รู้แล้วเนาะว่ามันคือหน่วยงานอะไรก็เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปเจาะลึกแล้วเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหมล่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวไม่เป็นไรพี่ครับผมก็ผมก็มีรับหน้าที่เป็นพนักงานขับรถนะครับครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปส่งเจ้าหน้าที่ตามสากลต่างๆเพื่อตรวจสอบบัญชีเนาะผมก็มีวันหนึ่งในช่วงปี53แหละได้ออกไปต่างอำเภอนะครับที่มันไกลพอสมควรเลยระยะทางจากตัวเมืองนี่ก็ตกประมาณ80กิโลเมตรครับผมก็ออกมากันตั้งแต่เช้านะครับจนยันเที่ยงนะก็พาพนักงานเนี่ยพาเจ้าหน้าที่เนี่ยทานข้าวอะไรเสร็จแล้วเราก็เจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจไม่เสร็จยังตรวจไม่เสร็จก็คือเราก็ต้องพากลับไปอีกในช่วงบ่ายนะครับพอเราส่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่สหกรณ์เนี่ยนะฮะไปตรวจบัญชีอะไรเงี้ยเราก็ระหว่างที่เรารอเราก็ต้องหาที่จอดรถใช่เราต้องหาที่จอดรถแล้วล่ะครับหมายถึงตอนนี้เหรอครับ ใช่ครับได้ที่จอดรถแล้วโอเคครับจอดรถให้เรียบร้อยก่อนพี่มาโอเคครับผมคือที่โทรคุยมาเนี่ยคือพี่ยังวิ่งรถอยู่ไงครับคือรถยังขยับอยู่แล้วก็ที่ไม่กล้าจอดเพราะว่ามันมืดมากครับครับผมมันเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มืดมากอันนี้พอดีเจอที่สว่างแล้วก็เลยได้จอดแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าต่อเลยนะครับได้ครับมาต่อกันที่เรื่องเล่าเราครับครับผมระหว่างนั้นเราก็หาที่จอดรถนะครับครับผมก็เจอที่จอดรถที่หนึ่งมันก็เป็นโรงรถเลยแหละด้วยความรีบอ่ะเราเหมือนว่าปวดชิงช่องอ่ะครับครับเราก็ถอยรถเข้าไปพอถอยรถเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็รีบเปิดประตูพอดับเครื่องเสร็จเราก็รีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งลงไปนะครับวิ่งลงไปให้เรานึกถึงภาพโรงรถนะครับมันเป็นโรงรถแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องเก็บของแล้วด้านหลังของไอ้โรงเก็บของเนี่ยมันจะเป็นซอกเหมือนซอกปูนที่คนสามารถเดินไปได้แต่ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรนะฮะครับผมก็รีบพอวิ่งเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปทางหลังรถแล้วก็ไปตรงซอกนั้นนะครับแล้วก็ไปชิงช่องจนเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเราก็รีบขึ้นกลับมาที่รถเพื่อที่ว่าเราจะนอนพักผ่อนเพราะว่าเราก็ขับรถมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็มันร่วมๆก็80กว่าโลอะไรเงี้ยพาไปทานกุ้งทานข้าวแล้วก็มันก็เป็นร้อยอะครับร้อยกว่าโลมันก็รู้สึกเพียนะครับก็นอนครับมันจะเป็นแบบนี้คุณวีมันจะรู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นครับเราไม่รู้ว่าเราอะหลับไปนานเท่าไหร่จากตอนที่เราถอยรถเข้าไปจอดอ่ะอากาศมันร้อนมากครับมันร้อนแบบร้อนเหงื่อออกอ่ะครับแล้วผมก็หลับไปอย่างนั้นนะแบบว่าร้อนๆอบอ้าวเนี่ยแหละแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกตัวไม่รู้ว่าผมให้ว่าเป็นความฝันแล้วกันผมว่ามันเป็นความฝันแต่ว่ามันเหมือนจริงมากมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นครับผมรู้สึกตัวมาก็คืออากาศเย็นแล้วก็อากาศมันรู้สึกขมุกขมัวเหมือนฝนจะตกลมพัดมันก็เข้าซอกหน้าต่างซอกหน้าต่างนะครับครับซอกหน้าต่างประตูอะประตูรถอะครับ
มันก็ดังอย่างเงี้ยนะครับด้วยแบบว่าเหมือนจะออกพายุนิดนึงอะไรเงี้ยครับฝนปล่อยๆนิดนึงเราก็รู้สึกว่าอากาศมันเย็นแค่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าอากาศมันเย็นเว้ยก็ร่มแล้วก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับระหว่างนั้นเราก็มองไปด้านข้างรถก็คือมองไปที่ออฟฟิศเรามองไปที่ออฟฟิศเราก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังนั่งทำงานนั่งตรวจบัญชีกันอยู่เราก็เห็นอยู่ว่ามันก็ยังมีคนเดินไปเดินมานะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าก็จะหลับไปอีกทีนึงฮัลโหลครับครับครับเล่าต่อเลยพี่ผมครับยังฟังอยู่ตั้งใจฟังอยู่เราก็เหมือนเรากำลังจะหลับไปอีกทีนึงครับผมพอหลับไปอีกทีนึงแล้วเราก็ต้องรู้สึกตื่นเพราะว่ามันมีเสียงคนอ่ะเคาะประตูรถเราก็รีบเด้งตัวขึ้นมาเราก็รีบเด้งตัวขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่คงตรวจสอบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับคงตรวจไปชิดเสร็จแล้วจะกลับอะไรเงี้ยแล้วเราหลับไงเขาก็เลยแบบมาเคาะประตูอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบผงกตัวขึ้นมาแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยอยู่รอบๆรถอะไรเงี้ยเราก็ยังมองไปที่ออฟฟิศอยู่ในที่ออฟฟิศก็ยังเห็นเขานั่งทำงานอยู่เป็นลักษณะท่าเดิมๆนะครับครับพี่อังแป๊บหนึ่งพี่อังหยุดแป๊บหนึ่งครับผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซ้อนเข้ามาในเสียงพี่อังแบบเป็นเสียงลักษณะแบบผมไม่รู้คนทางบ้านได้ยินไหมผมได้ยิน2ทีแล้วนะจริงๆพี่ไม่เอาสิไม่อันนี้ไม่บิ้วอันนี้จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารายการนะสตรีมมิ่งเสร็จนะเดี๋ยวพี่มาย้อนฟังดูได้เลยเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะ5ชั่วโมงเดี๋ยวแป๊บนึงรอให้มัน5ชั่วโมง32นาที4ประมาณ30วินาทีพี่มาลองไล่หาฟังแถวเนี้ย5ชั่วโมงอ่ะเล่าต่อเลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมครอบไว้ให้ดูเวลาประมาณนี้อ่ะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ถึงไหนแล้วเนี่ยก็มีเราได้ยินเสียงคนเคาะกระจกเคาะประตูเคาะรอบรถนะครับครับแต่ความรู้สึกของเราก็คือเราคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะตรวจสอบบัญชีเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับครับเราก็เลยรีบสะดุ้งตัวขึ้นมานะครับเพื่อดูแต่ว่ามันกลับว่าเราอ่ะไม่เห็นอะไรเลยเราก็เลยมองไปที่ออฟฟิศพอเรามองไปที่ออฟฟิศอ่ะมันเป็นเหมือนภาพเดจาวูครับเหมือนที่เราตื่นมารอบแรกครับเขาก็จะทำลักษณะเหมือนเดิมๆแล้วก็เดินวนไปวนมาอะไรเหมือนเดิมๆเหมือนว่าเขายังทำงานกันอยู่นะครับครับครับผมเป็นลูกของเขาใช่ครับพอหลังจากนั้นเราก็มันยังไม่เสร็จดีกว่าอะไรเงี้ยนะเราก็กำลังจะแบบว่าทิ้งตัวลงไปนอนนะครับเราก็ปรับเบาะนอนแล้วเราก็กำลังจะทิ้งตัวลงนอนมันมีเสียงดนตรีไทยขึ้นมาเต้งแกล้งเต้งเต้งเต้งเป็นเสียงดนตรีไทยคือลิเกอ่ะครับเป็นเสียงเหมือนของคุณไข่ตุ๋นเปิดมาแก้ครับครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะครับมันเป็นเสียงดนตรีไทยที่บรรเลงแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าแว่วๆมาตามลมอ่ะครับครับผมครับจากนั้นคุณพี่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นครับพี่ผมมองไปที่กระจกหลังครับผมมองไปที่กระจกหลังผมเห็นคนใส่ชุดไทยพร้อมชดาคือครบชุดนะครับมาเต็มๆมาทรงเต็มเลยมาทรงเต็มเลยแล้วแต่ละคนไม่ใช่ตนเดียวเขามาทางกำแพงไอ้ซอกกำแพงที่ผมวิ่งเข้าไปฉี่ครับเขาออกมาทีละตนทีละตนทีละตนอยู่ประมาณ5ตนครับ5ตน5สีเลยครับมา
ถ้าแบบว่าถ้าพูดแบบตลกก็คือมาเหมือนเป็นขบวนการ Power Ranger เลยครับครับครับนึกอชอกมพูม่วงเขียวเหลืองมาแต่ละคนก็คือคนละสีเลยนะครับสคีรัไบม่ซ้ำกันเลยอืมอืมแล้วก็เขาก็ค่อยๆลำจากหลังกำแพงนะครับมคันรักบ็ผ่านหลังรถเราอะสตันมองกระจกหลังให้เราสตันอยู่อืมเขาก็ลำมาเรื่อยๆครับลำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะวนมาถึงประตูฝั่งซ้ายเรามองกระจกข้างเขาลำจะมาถึงตรงประตูฝั่งซ้ายครับแล้วก็หน้าตาของนางลำอะครับสวยนะครับครับแต่สวยแบบไม่น่าคุยด้วยอะครับยังไงอ่ะคือหน้าเขาสวยนะแต่มองเราแบบว่าโกรธอะครับคือเป็นสวยคือเขาสวยอะเขาสวยทุกตนเลยนะแต่ว่าหน้าที่มองเราอะเหมือนแบบว่ามองตาเขียวอะครับไม่ยิ้มแย้มแค่นั้นเองครับคือไม่ยิ้มแย้มแต่มองตาเขียวมองตาเขม็งอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไม่ได้ไปประสบตากับเขานะเราไม่ได้หันไปสบตาเขาเรามองที่กระจกข้างครับเขาจะมาถึงประตูแล้วครับครับผมมันก็เป็นด้วยความตกใจเรากลัวไงเราก็ตกใจเราก็ร้องขึ้นมาสรุปแล้วก็คือเราหลับฝันเหรอครับพี่ใช่เราฝันไปเราฝันไปเราตื่นมาเราก็เหงื่อท่วมตัวเลยแล้วเราก็มองเจออะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับแต่เหตุการณ์ในนั้นน่ะในฝันน่ะก็คือมันคือเหตุการณ์ที่เราอยู่อ่ะครับปัจจุบันพอนึกออกไหมฮะครับก็คือลักษณะอาการภายนอกแต่ว่าพอเราตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือแดดร้อนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีพายุอะไรเราก็ด้วยความตกใจกลัวแล้วเหงื่อเต็มตัวแล้วเราสะดุ้งมาแล้วแบบใจมันก็เต้นแป๊บๆๆๆอยู่อย่างเงี้ยฮะเราก็เปิดประตูลงไปพอเปิดประตูลงไปแล้วก็แบบเฮ้ยเจออะไรวะฝันกลางวันเราก็ไม่ได้ฟังเรื่องพงเรื่องผีอะไรคือไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมานะครับครับแล้วทำไมเราต้องมาเจออะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยแบบเหมือนจะเดินไปที่หลังรถใช้ความกล้าคือตอนนั้นยังกลัวนะแต่ก็พยายามจะเดินไปที่หลังรถเราจะไปดูว่าอะไรเขาออกมาตรงนี้ได้ยังไงหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับครับสรุปแล้วคุณวีพอผมเดินไปหลังรถอะตรงล้อรถอะครับครับมันมีกระป๋องสีที่ล้มและเทกระจาดออกมากระป๋องเหมือนเทของที่อยู่ในกระป๋องอะกระป๋องล้มลงมาเดี๋ยวนะไม่ตอนแรกเนี่ยคำว่ากระป๋องสีของผมอะผมคิดถึงเป็นกระป๋องสเปรย์โทษทีไอ้กระป๋องสเปรย์ขวดละ40บาทอ่ะผมคิดว่าเป็นภาพอ๋อไม่ใช่ผมก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นเกี่ยวอะไรวะสักพักนึงภาพมันเป็นกระป๋องสีหน้าห้องโผล่มาเป็นกระป๋องใหญ่ๆใช่มั้ยไซส์ประมาณนี้ใช่ครับมันใส่ของไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ไม่ใหญ่ก็คือไซส์ไม่ไซส์กลางๆแล้วกันไซส์ประมาณ1ครึ่งได้มั้ยคือไม่ใช่กระป๋องใหญ่ประมาณ1ครึ่งใช่ประมาณนั้นครับผมครับความสูงของมันประมาณคืบหนึ่งประมาณนั้นล้มอยู่และสิ่งที่อยู่ในกระป๋องที่มันเทออกมาครับครับมันก็จะมียอดธงอะครับยอดธงที่เขาไว้บนศาลนะครับครับที่แบบว่าเป็นแบบ9ชั้น7ชั้นอะคือล้มกระจายออกมาเป็นฉัตรเหรอแล้วมันก็มีอีกกับใช่เป็นฉัตรเนาะเขาเรียกฉัตรครับผมแล้วก็มีอยู่อีกกระป๋องหนึ่งที่ล้มออกมาเป็นนางลำครับแต่ผมไม่กล้าไปหยิบนะผมก็พยายามมองก้มมองสรุปแล้วคือเป็นนางลำที่
สภาพไม่ดีครับสภาพไม่ดีก็คือแบบว่ามีเสียนหักมั่งแขนหักมั่งแขนขาดอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นหุ่นนางรำที่ล้มกระจายออกมาครับแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณวีหุ่นนางรำมีครบสีที่ผมเห็นในฝันก็คือที่เราเห็นเมื่อตะกี้เลยสี่ห้าตนที่มาเป็น Power Ranger เมื่อกี้ใช่ครับเขียวม่วงเหลืองชมพูอะไรเนี่ยคืออยู่ในกระป๋องนั้นอยู่ในกระป๋องนั้นแล้วเราเหยียบผมก็เลยมานึกภาพมานึกย้อนเหตุการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยความรีบของผมอะที่ถอยรถลงไปผมถอยรถอะไปชนกระป๋องสีอันนี้แหละและทำให้มันกระจายออกมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราอะไปชนกระป๋องอันเนี้ยกระป๋องที่เก็บของพวกเนี้ยกระจายออกมาจากนั้นผมก็ถ่ายรูปถ่ายนึกอะไรไม่ออกแชทไปหาพี่แจ็ครายการพี่แจ็คเลยครับผมส่งรูปไปแล้วบอกว่าแล้วผมควรต้องทำยังไงผมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมฝันเห็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับสรุปแล้วทางแชทของ The Ghost ไม่ได้ตอบอะไรมาให้ผมเลยครับคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับผมก็เลยเดินไปที่ออฟฟิศเลยเดินไปแบบว่าเหงื่อท่วมๆอย่างนั้นอะแล้วก็หน้าตาตื่นทำไมเปิดออฟฟิศบอกว่าพี่ใครเอากระป๋องอันเนี้ยมาวางไว้ตรงเนี้ยผมเจอแบบนี้คือแบบเหมือนโวยวายครับครับเราก็จะออกแนวโวยวายนิดนึงครับหมอน้องอะไรมีอะไรบอกเนี่ยพี่มาดูดิก็เลยจุงเขาออกมาจุงคนดูแลที่สหกรณ์นั้นนะจุงมาดูเขาบอกเอ้าก็บอกให้เอาไปเหมือนแบบว่าให้เอาไปทิ้งแล้วแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าคงจะเป็นแบบว่าคนงานนะครับเขามีคือก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้าที่เราจะไปตรวจบัญชีมันมีพายุลงมาครับมันมีพายุฝนทำให้หุ่นนางรำแล้วก็พวกฉัตรพวกอะไรเงี้ยตกลงมาแล้วก็เกิดความเสียหายเขาก็เลยทำความสะอาดสารแล้วก็มาใส่กระป๋องไว้แล้วก็ให้คนงานเนี่ยจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบว่าให้เอาไปทิ้งนั่นแหละหรือจะเอาไปวัดหรือไปอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือเขาไม่ได้เอาไปทิ้งเขามาไว้อยู่ตรงลานจอดรถดีจังผมครับผมพอดีเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เลยถามบอกว่าที่นี่มันมีอะไรไหมเขาบอกไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีเหตุการณ์คือแบบก็เป็นพื้นที่โล่งๆอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่มันไม่เคยมีประวัติอะไรในพื้นที่นั้นนะสรุปแล้วก็คือน่าจะเป็นเพราะผมเนี่ยแหละครับไปเหยียบด้วยความรีบใช่ไปชนทำให้ล้มแล้วก็เหมือนไปทำไม่ดีด้วยนะเพราะว่าผมไปฉีดตรงแถวนั้นด้วยนะอ๋อแล้วได้ยกมือขอขมาขอบอกเขาก่อนไหมไม่ได้บอกดีก็บอกแล้วปวดมากครับปวดมากแล้วมันนึกย้อนเหตุการณ์ไงว่าเราไม่ได้พูดไม่ขอแม่อะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้ต่อด้วยนะคุณวีพอเหตุการณ์เนี้ยพอผมเข้าไปโวยวายแล้วอะมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่อะบอกว่าพี่อังเจอเว้ยพี่อังเจอเว้ยประมาณเนี้ยนะฮะพี่อังเจอดีเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าเขาก็คุยกันต่อนะเขาก็เล่ากันต่ออยู่ในกลุ่มนั้นแหละจนเขาเลิกทำบัญชีเสร็จเขาทำบัญชีเสร็จมันเป็นอย่างนี้คือในช่วงที่เรายังกังวลใจอยู่ว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะไปทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรายังคิดอยู่อะครับครับระหว่างนี้เขาขึ้นรถขึ้นมาผมก็กำลังจะคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีว่าอะไรเงี้ยแต่มีน้องเจ้าหน้าที่คนหนึ่งดันพูดแบบนี้ฮะพูดว่าเร็วๆฝนจะตกแล้วไปขึ้นรถเลยขึ้นรถเอาพูดไม่เรียกใครเป็นชื่อใช่คือไม่ได้เอ่ยชื่อคือเรียกรวมเลยเหร
รียกรวมเลยบอกว่าไปขึ้นรถเร็วๆๆๆฝนจะตกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดประตูตุ้มเรียบร้อยครับเราก็แบบอึ้งอึ้งอึ้งอ่ะอึ้งอึ้งกับคำพูดที่เขาพูดออกไปอ่ะครับเราก็ได้แต่มองเขาเขาก็สงสัยว่าเราอ่ะมองเขาทำไมสรุปแล้วก็คือผมก็คือต้องเปิดประตูอ่ะครับลงไปเปิดประตู4ด้านเลยลงเองเลยก็คือไม่ได้บอกเขาอ่ะนะครับก็ลงไปเปิดประตู4ด้านเลยแล้วก็บอกว่าเอาเราก็เลยพูดชื่อบอกว่าคนที่จะขึ้นรถมาได้นะมีคนชื่อนี้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 เท่านั้นคนอื่นไม่ต้องไปจะทำบุญให้แล้วก็ปิดประตูครับแล้วคนทั้งรถไม่มองหน้าพี่เหรอมองดิผมมองเสร็จแล้วเราก็เคลื่อนรถออกมาเขาก็อึ้งกันนะครับ คนในรถก็คืออึ้งๆกันเราพอเราเคลื่อนรถออกมาจากสหกรณ์นั้นแล้วอ่ะเขาถามว่าพี่อั้งทำอะไรอ่ะก็แกไปเชิญมาหมดเลยเราเพิ่งพี่ก็เพิ่งเจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แล้วแกเชิญเขามาแล้วชื่อเชิญก็ไม่ยอมพูดเลยครับถ้าเขามาด้วยทำไงอ่ะประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยแบบว่ามันก็เป็นคล้ายๆเป็นใบเล่าเป็นเรื่องกล่าวขานในสำนักงานนั้นเลยอ๋อก็เลยกลายเป็นเขาเรียกไงเป็น Talk of the Town ของสำนักงานณตอนนั้นเลยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story